วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 15:30 นเป็นต้นไปนะครับทางNation TVช่อง22วันนี้คุณอยู่กับผมฟุกจรชัยนะครับหมอความมหาชนวันนี้เตือนภัยกันหนักๆท่านผู้ชมครับเพราะว่าผู้เสียหายของเราวันนี้โดนหลอกซ้ำหลอกซ้อนท่านผู้ชมครับแล้วมันเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับเข้าไปเล่นโซเชียลแล้วก็อาจจะมองว่าของจริงกับของปลอมมันคล้ายๆกันก็เลยเกิดการที่ตอนแรกพี่เขาศึกษาการลงทุนปรากฏว่าก็มีลายใครก็ไม่รู้มาชักชวนการลงทุนคริปโตครับแต่จริงแล้วคือมิจฉาชีพเสียไป 300,000 พอเสียไป 300,000 เสร็จปั๊บก็ตั้งใจที่จะดำเนินคดีไปทักเพจ DSI แต่ปรากฏเป็นเพจปลอมสูญเงินไปอีกรวมทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมเป็นหนี้ธนาคารอีกอะไรอีกเกือบล้านเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันดูนะครับว่าเรื่องนี้เราจะช่วยเหลือพี่เขายังไงดีนะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านบริกรของเราครับท่านโกศลวัฒน์อิรุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีท่านโกศลวัฒน์ครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้เสียหายของเรานะครับพี่เล็กสวัสดีพี่เล็กครับสวัสดีค่ะพี่เล็กเป็นข้าราชการบํานาญก็มีเงินอยู่ก้อนนึงใช่มั้ยครับเงินเก็บใช่ค่ะก็ตั้งใจที่จะโอเคแหละในเมื่อเราปลดเกษียณแล้วอยากจะลงทุนอยากจะหาความมั่งคั่งให้เงินมันต่อเงินตอนนั้นพี่ตัดสินใจอยู่ในกลุ่มของการลงทุนหุ้นใช่ค่ะอันนี้คือทุกหุ้นที่แบบไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมพี่ใช่ค่ะหุ้นสอนจริงๆเลยค่ะแล้วเป็นไงครับหลังจากลงไปเรียนแล้วก็ศึกษาอยู่พักหนึ่งเรื่องหุ้นเนี่ยนะคะคือเรารู้สึกว่าเรื่องกราฟเรื่องอะไรเนี้ยรู้สึกมันต้องอาศัยเวลา โทษนะมันค่อนข้างซับซ้อนสำหรับเรานะคะก็เลยหยุดไปพักหนึ่งก็เลยยังไม่ลงทุนทางหุ้นนะคะทีนี้ที่มิจฉาชีพเขาทักมาเนี่ยมีอยู่เพจหนึ่งนะคะในกลุ่มไลน์เขาก็แนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขารู้ว่าเราศึกษาเรื่องหุ้นเขาก็บอกว่าชวนมาลงทุนเคอร์เรนซีซื้อเงินตาทีนี้เราก็หยุดไปแล้วเรื่องหุ้นก็ลองดูตรงนี้ก็ได้ตอนที่ซื้อไปเนี่ยนะคะก็เบิกเงินได้กำไรดีด้วยอะไรด้วยคือตอนแรกไอ้ลายคนเนี้ยเขาทักมาหาพี่ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพี่บอกพี่ไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นคริปโตเราก็รู้สึกว่ามันแรงเหวี่ยงแรงกระชากมันเยอะเกินไปเรากลัวความไม่แน่นอนใช่ค่ะก็เลยบอกโอเคหยุดก่อนแต่ทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าการเล่นหุ้นมันยากเพราะมันต้องดูกราฟดูหลายๆอย่างเอาโอเคลองสักตั้งนึงและคนที่เขาทักพี่มาเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มหุ้นไหมไม่ใช่ค่ะอยู่ในกลุ่มการเมืองแล้วผมแต่เราไม่เคยโพสต์ในการเมืองไม่เคยอะไรเลยนะไม่คืออ่านอย่างเดียวไม่มีแสดงว่าเขาก็แปลกใจเพราะว่าคือเราแค่อ่านเฉยๆไม่ได้มีโพสต์ไม่ได้อะไรแล้วเขารู้ได้ไงว่าพี่กำลังสนใจในการลงทุนหุ้นหรือว่าลงทุนอะไรเขาทักมาแล้วก็คุยสักพักนึงอะไรเงี้ยทำอะไรอย่างเงี้ยก็คุยไปอะค่ะแล้วโปรไฟล์เขาเนี่ยดีมากเลยนะคะปรากฏว่าก็เป็นโปรไฟล์ที่เป็นเจ้าของกิจการทำงานเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างใหญ่โตในจังหวัดขอนแก่นปรากฏว่าพอเรารู้ว่าเป็นมิจฉาชีพก็ไปเช็คดูเขาไปเอาโปรไฟล์ของคนอื่นมาค่ะโอเคโปรไฟล์เขาน่าเชื่อถือมากเลยค่ะเขาเอาแอคเคาท์อื่นมาหลอกเราใช่ทีนี้พอเขาชวนเราไปลงทุนในคริปโตของเขาเล่าให้ฟังนิดนึงเขาชักชวนยังไงครับก็พอดีหุ้นเราก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนสำหรับเรานะคะเขาก็หัดให้เราซื้อเคอร์เรนซีอะค่ะซื้อเป็น US ดอลลาร์อะไรเงี้ยพอเทรดไปครั้งแรกได้กำไรดีหลักหมื่นนะคะได้กำไรมาหลายพันนะคะหลักหมื่นได้ตอนหลังเขาก็พยายามชักชวนว่าเนี่ยมันตลาดมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นหลักแสนเพราะของเขาอะลงหลายล้านเลยมันช่วงนี้เขาจะได้เขาลงเป็นล้านเนี่ยเขาก็จะได้หลายแสนอะไรเงี้ยเขาลง5ล้านเนี่ยเขาก็จะได้เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาก็พยายามให้เราลงเยอะๆแต่เราบอกไม่ไหวแล้ว300,000นี่นั่นสุดแล้วอะไรเงี้ยพอได้กำไรมา300,000เนี่ยก็เบิกไม่ได้ทีนี้เบิกไม่ได้ถ้าจะเบิกได้เนี่ยเราต้องจ่ายอีกเป็นแสนเราถึงจะเบิกได้เราคิดว่าไม่ใช่แล้วเหตุผลตอนนั้นเพราะอะไรฮะทำไมถึงเบิกไม่ได้เขาให้ผลว่าอะไรครับก็เขาโกงไงเขาต้องการโกงอ้างใช่ค่ะอ้างว่ายังไงครับอ้างว่าถ้าจะเบิกได้เนี่ยต้องมีค่าประมาณว่าภาษีผ้าอะไรอีกเป็นแสนเนี่ยเราคิดโอ้ยนี่เราลงไป300,000เรายังเบิกไม่ได้เลยกำไรอ่ะและอีกแสนกว่าบาทอีกที่ว่าจะเบิกได้
รอลงก็ต้องศูนย์แน่นอนใช่ไหมฮะก็ไม่ลงก็เลยหยุดแค่นั้นอะไรเนี่ยแล้วพอมาตรวจสอบรู้อีกครั้งหนึ่งคือทุกอย่างที่เราเข้าไปเขาสร้างมันมาเพื่อหลอกเราพอดเรื่องเดิมคุณโกศลวัฒน์เราเจอกันมาเยอะแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ครับข้อสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเพจปลอมต่างๆอ่ะมันดูน่าเชื่อถือกว่าเพจจริงอีกครับนะเพจปลอมเนี่ยปลอมแม้กระทั่งยอดไลค์ปลอมแม้กระทั่งเอาความเชื่อถือต่างๆมาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะครับที่ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ท่านผู้ชมได้โปรดดูครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งลายที่เจอมาทำนองเดียวกันที่เคยออกมารายการกับเราครับเพจปลอมดูน่าเชื่อถือกว่าเพจจริงแต่ตอนโอนเงินไปเนี่ยตอนโอนเงินไปเป็นชื่อคนธรรมดาหรือเป็นชื่อบริษัทครับเป็นคนธรรมดาค่ะคนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าโอนเงินไปแล้วเป็นชื่อคนธรรมดาเมื่อไหร่ขอให้คิดไว้ได้เลยครับเนี่ยเรามาแล้วครับแล้วตอนเขาจ่ายเงินเป็นกำไรที่พี่บอกว่าพี่ได้จากการเทรดก็ถอนได้แล้วเขาจ่ายเป็นคนที่โอนเงินเป็นโอนเข้าธนาคารเราถอนได้เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นอะไรเป็นบุคคลธรรมดาโอนมาจากคนธรรมดาอ๋อตรงนี้ให้ถอนได้ชั้นต้นเพื่ออะไรครับเขาเรียกว่าอ่อยเหยื่อให้หลงเชื่อและต้องการให้โหมก้อนใหญ่เพราะว่าลงก้อนแรกโอ้ได้กำไรแล้วทุกคนมีความหวังในชีวิตไงครับเราก็อยากมีผลกำไรผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนพอก้อนแรกเนี่ยเขาสร้างของปลอมมาให้แล้วก็โอนเงินมาจากบัญชีคนธรรมดาด้วยไม่ใช่บริษัทด้วยได้กำไรแล้วดีใจถูกไหมครับเราก็เลยหลงเชื่อแล้วหลังจากนั้นก็โหมต่อก็กลายเป็น 300,000 ใช่เพราะทีแรกก้อนแรกรู้สึกแสนเดียวใช่ไหมครับเป็นหมื่นค่ะตอนแรกครั้งแรกหลักหมื่นแต่กำไรหลักพันห้าหลักได้เยอะค่ะฮะคือพี่เล็กเนี่ยรู้ตัวยังถือว่าโชคดีที่แบบที่พี่เล็กบอกเอ้ย 300,000 นั่นพอแล้วแล้วถ้าเกิดเราถอนไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันผิดปกติแล้วทำไมอยู่ดีๆถอนไม่ได้ต้องเพิ่มตังค์ถูกไหมพี่ก็เลยหยุดบอกเอ้ยเราโดนมิจฉาชีพแล้วใช่ค่ะแต่มันยังไม่หยุดเท่านี้เกิดอะไรขึ้นต่อกับชีวิตพี่เล็กครับก็ไปแจ้งตำรวจไซเบอร์แล้วนะคะตำรวจก็ให้เรารวบรวมหลักฐานเหตุการณ์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะเขียนย่อๆว่าเรื่อง DSI ด้วยที่เราเจออะไรเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนั้นเรากำลังจิตตกกำลังว้าวุ่นเรื่องมันอยากได้เงินคืนน่ะใช่แล้วมันเป็นหนี้ธนาคารด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีสติอยู่กับตัวเท่าไหร่แล้วก็คืนนั้นก็เลยเข้าไปในเฟซเป็นของเขาบอกเป็นของ DSI เขาสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มันขึ้นว่าเป็น DSI เลยใช่ค่ะแล้วในโปรไฟล์ในความเคลื่อนไหวของเพจนี้เป็นยังไงที่ท่านพี่เห็นเขาก็มีทนายความมีหนังสือรับรองถูกต้องเลยนะคะมีคนกดไลค์เยอะไหมแบบตอนโพสต์พอดีช่วงนั้นเราลืมสังเกตไปอะค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีลูกโอนมาไลน์เป็นไลน์เป็นติดต่อกันทางไลน์จากเฟซนะคะทางไลน์จาก Facebook ให้ส่งต่อเข้าไลน์เพื่อจะคุยส่วนตัวใช่ค่ะแต่อย่างน้อย Facebook นี้นะครับคุณดูแล้วน่าเชื่อถือใช่ไหมใช่ค่ะเชื่อเลยใช่ไหมตอนนั้นว่าน่าจะเป็น DSI ของจริงเห็นไหมที่ผมเรียนนะครับว่าตอนนี้ของจริงนะครับมันทำได้ดูน่าเชื่อถือสู้ของปลอมไม่ได้แล้ววันนี้ของปลอมดูสมจริงมากกว่าของจริงอีกที่ท่านโกศลวัฒน์เจอบอกว่าคือของปลอมท่านผู้ชมเขายิงโฆษณาไลฟ์เลยเขาเยอะหมดคอมเมนต์เขาสร้างขึ้นมาได้คนจะเห็นเยอะแต่ว่าของจริงไม่ว่าจะของ DSI ของอัยการนะครับเราไม่มีค่าโฆษณาเพราะนั้นมันก็ถูกกดเอาไว้ก่อนแต่เพจปลอมจ่ายค่าโฆษณานะครับก็ดันขึ้นไปในระบบของ Facebook มันเลยกลายที่ทำให้ประชาชนเห็นเยอะแล้วกลายเป็นทุกคนเชื่อว่าเพจปลอมคือเพจจริงทีนี้พี่ทักไม่ที่ร้ายกว่านั้นคือมันมีเพจปลอมอยู่เพจนึงนะครับปลอมของอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้เพจแท้ของเราเนี่ยคือเพจปลอมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกร้ายทีนี้พอเชื่อถือแล้วเราเดินต่อยังไงครับเชื่อถือแล้วกลับมาคุยในไลน์แล้วพอคุยในไลน์เกิดอะไรครับเขาบอกว่าที่เราโดนไป 300,000 แรกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มปลอมเขาจะเอาเงินของเราเนี่ยเข้ามาเว็บไซต์ของฮ่องกงเป็นเว็บพนันที่ถูกต้องให้เรากู้เงินของเราคืนมาเขาจะให้เรากู้เงินคืนไหมว่าประมาณว่าคือเงินเราอ่ะไปอยู่ในเว็บพนันฮ่องกงอ่ะที่ถูกกฎหมายที่ถูกกฎหมายจะเอาเงินเราคืนมาให้เราแล้วก็สอนให้เราเข้าไปเล่นพนันในนั้นเพื่อจะเอาเงินกลับคืนมาเราก็เชื่อตอนนั้นพี่เอกใจไหมว่าเอ้าแล้วถ้าพนันเราก็ต้องเสียเงินสิเพราะว่าพนันใช่เพราะว่ามันก็ได้พอตอนแรกมันก็ได้ดีมันได้อีกแล้วเหรอพี่ได้อีกค่ะได้ดีค่ะได้แบบเราโอ้จริงเนาะได้เงินคืนมาเราก็ดีใจใช่ไหมคะเราก็เชื่อเหมือนรายแรกอะพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันมืออาชีพมากเลยค่ะมันเก่งมากเลยแต่ว่าเทคนิคเหมือนกันหมดนะครับมืออาชีพพวกนี้ลงช่วงแรกได้
ช่วงต่อมาเสียแล้วก็ไม่คืนเงินหรือถ้าทำว่าเราได้อีกก็เพื่อให้เอาโหมก้อนใหญ่เข้าไปอีกแต่หลังจากนั้นถอนไม่ได้ถอนไม่ได้เหมือนโดนครั้งแรก300,000ถอนไม่ได้คุณจะถอนได้เนี่ยคุณต้องเสียอีกเป็นแสนคุณเราไม่เชื่อแล้วถ้าเราเสียเป็นแสนเงินเราก็ศูนย์ขนาด300,000ยังศูนย์เลยถูกไหมแล้วตอนที่พี่แบบโดน DSI bomb เนี่ยที่เขาให้ลงทุนไปเล่นพนันเนี่ยพี่ลงไปเท่าไหร่ก็ประมาณ400,000นะคะ400,000ไปอีก400,000แล้วทำไมถึงถอนก็คือเหตุผลเดิมเลยคล้ายๆกันพอนั่นแล้วให้เราเอาเงินลงไปเรื่อยๆเพื่อจะเอาเงินก้อนแรกของเราคืนสามแสนแรกคืนกลับมาเอาสี่ลงไปเรื่อยๆจนก้อนหลังเป็น400,000สุดท้ายเป็นยังไงครับก็เหมือนกันค่ะว่าถ้าจะคุณจะเบิกเงินเนี่ยคุณต้องเสียอีกเยอะๆถึงค่าอะไรบ้างให้เราค่าธรรมเนียมค่าภาษีใช่ค่ะให้เรามุกเดิมใช่หาชัยมุกเดิมค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่ะใช่ไหมค่าลงทะเบียนใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยอีกเป็นแสนนะเราก็โอ้ยเข้าเนื้อตลอดคือจะหลอกให้เราใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีกโดยหวังว่าคุณพี่จะได้เงิน700,000คืนขอจ่ายมาอีก100,000ใช่โอ้โหถ้าเราลงไปอีก100,000ก็คงจะเป็น800,000ใช่ค่ะโอเคตอนนี้ความเสียหายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก็ที่เสียไปครั้งแรกก็ประมาณ700,000แล้วเป็นหนี้ธนาคารอีก200,000นั่นหมายความว่า900,000ใช่ใช่ค่ะหนี้ธนาคาร200,000เนี่ยเกิดจากอะไรครับบัตรเครดิตที่เราคือเงินในธนาคารเราหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปกดเงินสดบัตรเครดิตมา อย่างเงี้ยค่ะครับก็เพื่อที่จะเอาเงินของเราในนั้นเราคิดว่าเราจะได้คือจะไปกู้เงินที่เราติดลบเนี่ยกลับมาถูกป่ะใช่มั้ยประมาณนี้เขาจะให้เราถมไปเรื่อยๆไงแล้วตอนหลังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้สักทีค่ะไม่ได้สักทีเราก็อุ๊ยแสดงว่าเราโดนหลอกแล้วครับประมาณนี้ค่ะเอาละสรุปเรื่องราวคือพี่เล็กตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าความเสียหายที่โดนมิจฉาชีพหลอกไปเนี่ยนะฮะ 700,000 บวกกับการไปกู้ธนาคารอีก 200,000 กลายเป็น 900,000 เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาช่วยเหลือพี่เล็กกันทางกฎหมายมีข้อกฎหมายอะไรที่พอจะช่วยเหลือพี่เล็กได้บ้างและมันจะเป็นบทเรียนชั้นดีกับท่านผู้ชมได้อย่างไรรวมไปถึงการเอาตังค์คืนมาจะเอาได้อย่างไรบ้างช่วงหน้าหมอความมหาชนครับ